เอาละครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แฟนๆบรูโตะนารูโตะทุกคนด้วยครับก็ขอสวัสดีวันสงกรานต์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็หายกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะสำหรับบรูโตะนารูโตะ The Next Generation ในช่องของเราสาเหตุที่หายไปก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็กลับบ้านนะฮะก็วันสงกรานต์แล้วก็ต้องกลับไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่ไปรวมญาติไปเล่นนงเล่นน้ํากันสักหน่อยนะครับคลิปบรูโตะในอาทิตย์นี้นะฮะมันก็เลยมาช้าหน่อยนะครับปกติเนี่ยมันจะมาทุกวันพุธนะและก่อนที่จะไปเข้าเรื่องตอนที่53เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์กันก่อนนะฮะบรูโตะนารูโตะ The Next Generation ตั้งแต่ตอนที่56ไปต้นไปเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะโยกการออกอากาศนะฮะจากช่วง 4:00 ถึง 5:00 ของวันพุธเนี่ยก็โยกไปเป็นช่วงหัวค่ำของวันพฤหัสทำให้คิวสรุปเนื้อหาบรูโตะของเราเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปเป็นวันพฤหัสด้วยนะครับและถ้าสมมุติแบบตัดคลิปเสร็จช้าหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นเนี่ยก็อาจจะเอามาลงให้ในเช้าวันศุกร์นะครับอย่างช้าก็แวะมาแจ้งให้ทราบนะฮะโอเคฮะเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันแล้วไปดูกันเลยว่าตอนที่53เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรไปดูกันเลยเปิดมาฉากแรกนะฮะก็เป็นฉากที่ดวงจันทร์ซึ่งเป็นฉากการปรากฏตัวของชายปริศนาที่ในเรื่องไม่ได้เฉลยว่าใครแต่เราก็รู้แล้วว่าใครเขาก็คือโอซูซุกิอุราชิกินะฮะพออุราชิกิเดินทางมาถึงดวงจันทร์เนี่ยเขาก็พบกับโทนิริในที่สุดก็ถึงสักทีคงต้องใช้เวลาสักหน่อยนะท่านโอซูซุกิโทนิริอุราชิกิพูดซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยในบรูโตตอนที่15หรือบรูโตตอนที่34เนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะว่าโทนิริเนี่ยพยายามต้านทานการมาของบางสิ่งซึ่งสิ่งที่กำลังจะเดินทางมานั่นก็คืออุราชิกิคนนี้แหละครับมาถึงจนได้สินะโทนิริพูดทำไมถึงเป็นทางการนักล่ะครับเรามาจากตระกูลเดียวกันนะอุราชิกิตอบพอโทนิริได้ยินแบบนั้นก็พูดต่อไปว่าฉันคิดว่าโชคชะตาของตระกูลโอซูซุกิน่าจะจบที่ฉันแต่ยังไม่ทันที่โทนิริจะพูดจบอุราชิกิก็แทรกขึ้นมาว่าตรงกันข้ามเลยตระกูลหลักของโอซูซุกิกลับไม่คิดแบบนั้นโทนิริพอได้ยินแบบนั้นก็พูดเชิงตกใจนิดหน่อยว่าตระกูลหลักนั่นเหรอถ้าเกิดพวกนั้นยังมีตัวตนอยู่แล้วทำไมถึงทิ้งพวกเราไว้ที่นี่เป็นพันปีล่ะอุราชิกิก็ตอบกลับมาว่าพวกเราเนี่ยเห็นทุกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดกับผู้หญิงเนตรสีขาวคนนั้นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ท่านต้องมาทุกข์ทนทรมานและต้องมาเสี่ยงชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้แต่นั่นก็สิทธิ์ของท่านแต่ยังไงซะนั่นก็หมายถึงท่านทรยศตระกูลหลักของเราท่านอาจจะคิดว่าควรทำบางอย่างก่อนทำอะไรสักอย่างกับลูกของผู้หญิงคนนั้นแต่นั่นก็เป็นการเร่งรีบอย่างมากโทนิริพอได้ยินแบบนั้นก็เถียงกลับมาว่า พูดเหมือนรู้ทุกอย่างเลยนะทั้งที่พวกนายเองก็ไม่เคยจะรู้เรื่องอะไรเลยจนถึงเดี๋ยวนี้พวกนายน่ะรู้อะไรเกี่ยวกับดาวดวงนี้บ้างล่ะหลังพูดจบนะฮะโทนิริเนี่ยก็พุ่งเข้าเล่นงานอุราชิกิทันทีแต่ก่อนที่โทนิริเนี่ยจะไปถึงตัวอุราชิกิเขาก็โดนบางอย่างหยุดเอาไว้อุราชิกิพูดขึ้นมาว่ามันก็ใช่ที่พวกเราไม่รู้นั่นแหละคือเหตุผลที่เราถูกส่งมาผมน่ะไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าคนในตระกูลเพราะฉะนั้นช่วยรอเล่นสนุกกับตำหนักราชามังกรอีกหมื่นปีข้างหน้าเขาแล้วกันนะเอาละเวลาของฉันน่ะมาถึงแล้วจากนั้นอุราชิกิก็กระโดดหายไปทำให้บนดวงจันทร์เหลือแค่โทนิริที่อยู่ในสภาพถูกคาถาตึงเวลาเล่นงานหลังจากนั้นภาพก็ตัดฉากมาที่บรูโตะเรนกิแล้วก็ชิกะไดที่กำลังเดินเล่นในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็บังเอิญเห็นนารูโตะเนี่ยกำลังออกทีวีซึ่งฉากต่อไปนี้หลายๆฉากเนี่ยมันก็จะไปคล้ายๆกับในบรูโตะนารูโตะเดอะมูฟวี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นฉากที่นารูโตะพูดถึงสันติภาพฉากการเล่นมุกสิ่งสำคัญมีอยู่3อย่างนะครับทีมเวิร์คและก็ความอดทนสองอย่างเองสินะคะก็วนๆเดิมๆนะฮะไปตัดริบบิ้นบ้างแล้วก็อยู่ในบอลลูนนะฮะคอยดูแผนที่บ้างฉากเดิมๆง่ายเลยนี่สบายเลยทีมงานหลังจากนั้นภาพก็ตัดฉากมาที่พวกบรูโตะอีกครั้งเรนกิที่เห็นนารูโตะออกทีวีแล้วก็พูดถึงเรื่องการสอบจูนินเขาเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าฉันในสมัยก่อนอ่ะไม่เคยคิดจะเป็นนินจาเลยตอนนี้จะได้เป็นจูนินแล้วเหรอเนี่ย อย่าคิดไปเองสิเอาไว้มาฉลองตอนสอบผ่านเถอะชิกะไดก็พูดขัดเรนกินั่นสินะฉันลืมไปว่าต้องสอบเรนกิพูดชิกะไดหลังพูดกับเรนกิจบก็หันมาพูดกับบรูโตะว่าบรูโตะจะทำอะไรงี่เง่าจนกว่าจะได้จดหมายแนะนำล่ะบรูโตะพอได้ยินแบบนั้นก็หันมาตอบชิกะไดว่าเรื่องนั้นน่ะเหรอฉันไม่สนใจหรอกไอ้จูนินโจนินเนี่ยมันก็เหมือนกับสอบใบขับขี่ใช่ไหมทำไมพวกเราต้องทำตามกฎที่คนรุ่นก่อนๆเขาสร้างไว้ด้วยล่ะฉันว่าเราควรจะทำอะไรอย่างอื่นที่ทำให้เป็นนินจาที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะชิกะไดพอได้ยินแบบนั้นก็ถามบรูโตะกลับมาว่า
หมายความว่ายังไงโบรุโตะก็ตอบกลับมาว่าก็นั่นไงแบบอุจิฮะซาสึเกะพอชิคาไดได้ยินแบบนั้นถึงกับพังงะฮะพ่อของซาราดะน่ะเหรอโบรุโตะก็ตอบกลับมาว่าใช่แล้วล่ะเขาคนนั้นน่ะไม่รับคำสั่งจากใครแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งตามที่ตัวเองคิดนินจามก็ต้องแบบนี้แหละเดนกิพอได้ยินแบบนั้นก็พูดออกมาว่าได้ข่าวว่าคุณซาสึเกะน่ะเขาลึกลับมากเลยไม่ใช่เหรอโบรุโตะก็ตอบกลับมาว่านั่นแหละที่เป็นส่วนเจ๋งของเขาดีกว่าใครบางคนที่เอาแต่ออกทีวีแล้วก็เดินไปทั่วตั้งเยอะหลังจากนั้นภาพก็ตัดฉากไปที่ตอนเย็นนะฮะโบรุโตะกับชิคาไดเนี่ยก็นั่งพูดคุยกันบนหลังรถไฟนะฮะชิคาไดก็เลยถามโบรุโตะไปว่าโบรุโตะทำไมจะต้องทำให้มันยุ่งยากล่ะโบรุโตะก็ตอบกลับมาว่าเปล่านะฉันก็เข้าโรงเรียนนินจาเหมือนกับนายนี่ก็อย่างที่พูดนั่นแหละนี่เป็นเหตุผลที่ฉันคิดจะเป็นคนเจ๋งๆฉันน่ะก็แค่อยากลองทำทุกอย่างด้วยตัวเองก็เท่านั้นชิคาไดนะฮะพอได้ฟังแบบนั้นก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วก็พูดว่าแต่นายก็รู้นี่ว่ามันมีไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่ทำแบบนั้นได้โบรุโตะก็เสียงชิคาไดกลับมาว่าไม่หรอกฉันก็แค่จะทำตามวิธีนินจาของฉันมันก็เท่านั้นหลังจากพูดจบนะฮะเขาก็กระโดดลงรถไฟไปแล้วเจอกันนะหลังจากนั้นภาพก็ตัดฉากไปที่เช้าวันรุ่งขึ้นทีมอิโนชิกาโจหรือว่าทีม15ที่นำโดยหัวหน้าทีมโมเอกิก็ได้รับใบสมัครเข้าสอบจูนินหลังจากนั้นภาพก็ตัดฉากไปที่ห้องโฮคาเงะนะฮะทั้งนารุโตะแล้วก็ชิคามารุเนี่ยกำลังปั่นงานกันอย่างหัวหมุนเนื่องจากโคโนฮะปีนี้เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการสอบจูนินทำให้งานของนารุโตะเนี่ยจากเดิมเยอะอยู่แล้วนะฮะก็เยอะขึ้นไปอีกและในขณะที่ทั้งสองคนกำลังช่วยกันจัดการเอกสารนั้นคาราสึเกะเนี่ยก็ปรากฏตัวนะฮะเพื่อมารายงานความคืบหน้าของอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์คาราสึเกะเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้การสอบจูนินครั้งนี้เนี่ยเป็นที่ที่ช่วยแสดงประสิทธิภาพของอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์พวกนี้เนี่ยเพียงแค่ใส่คัมภีร์เล็กๆเข้าไปก็จะสามารถใช้วิชานินจาที่บรรจุไว้ในคัมภีร์นั้นได้ทันทีทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ของบรรดานินจาสมัยใหม่ขึ้นอย่างมากโดยไม่ต้องไปตากตำฝึกวิชาแต่นารุโตะนะฮะกลับไม่เห็นด้วยในการใช้อุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ในการสอบจูนินโดยให้เหตุผลว่าการสอบจูนินเนี่ยคือการสอบวัดความสามารถของตัวนินจาคนนั้นๆไม่ใช่การแสดงละครลิงที่จะต้องเอาเทคโนโลยีมาโชว์ออฟให้หมู่บ้านอื่นๆดูและอีกอย่างหนึ่งก็คือผลเสียของอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์นั้นถึงแม้ว่าอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์จะสามารถช่วยให้ใช้วิชานินจาบนโลกใบนี้ได้แทบทุกวิชาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่นินจาควรจะมีซึ่งก็เหมือนดังคำที่จินระยะอาจารย์ของเขาเคยสอนเอาไว้สิ่งที่สำคัญของนินจานะฮะไม่ใช่จำนวนวิชาที่ใช้ได้เพราะสิ่งสำคัญในการเป็นนินจาก็คือการไม่ยอมแพ้และก็ความอดทนนั่นก็เพราะว่านินจาก็คือผู้ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดฉากไปที่ศูนย์วิจัยอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์คาราสึเกะซึ่งผิดหวังนิดหน่อยนะฮะในการเอาอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์ไปเสนอแล้วไม่สำเร็จเขาเนี่ยก็ยืนทำงานไปตัดเพาะไปนะฮะว่าถ้าสมมติเป็นนายน้อยเนี่ยจะต้องเข้าใจแน่ๆโดยที่ตัวเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะฮะว่าได้มีอันตรายคืบคลานเข้ามาหาแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดฉากไปที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์ร้านประจำของบรุโตะบรุโตะชิคาไดแล้วก็อิโนจินได้มานั่งเล่นเกม3คนด้วยกันนะฮะและในขณะที่เล่นเกมอยู่นะฮะชิคาไดแล้วก็อิโนจินเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงความผิดปกติว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ตัวละครของบรุโตะนี่มันโหดจังเลยนะฮะและเขาทั้ง2คนเนี่ยก็ได้รู้ความจริงว่าอ้าวที่แท้บรุโตะเนี่ยมันไปเอาสูตรโกงมานี่เองซึ่งคนที่โกงให้เขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะคาทาสึเกะชิคาไดก็เลยบ่นกับบรุโตะไปว่าเนี่ยไอการเล่นโกงเนี่ยมันจะทำให้เสน่ห์หรือว่าความสนุกของเกมเนี่ยมันหายไปนะแต่บรุโตะก็ไม่ได้สนใจนะฮะแล้วไงก็เก่งไงไม่สนนะฮะโกงแล้วไงและในขณะที่ทั้ง3คนกำลังเล่นเกมอยู่นั้นมิสกิกับซาราดะก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับใบสมัครสอบจูนินอ่ะนี่ฉันเอาใบสมัครมาให้มิสกิพูดบรุโตะเมินใบสมัครที่มิสกิวางเอาไว้แล้วก็เล่นเกมต่อพร้อมกับพูดว่าดูสิมิสกิฉันบอกแล้วไงว่าไม่สมัครไม่สมัครนั่นก็ทำให้ทุกคนทั้งโต๊ะเนี่ยตกใจนะฮะให้ตายสิยังพูดแบบนี้อยู่อีกเหรอชิคาไดพูดงั้นเหรอเรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยสำคัญกับฉันหรอกแต่นายจะไม่เป็นไรจริงๆเหรอมิสกิพูดต่อและทันใดนั้นนะขณะที่บรุโตะกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ก็ได้มีมือนะเข้ามากระชากคอเสื้อของเขาพร้อมกับเสียงที่พูดว่าแน่นอนว่าไม่เป็นไรหรอกซาดะพูดแบบประชดนะฮะฉันน่ะเป็นห่วงก็เลยแวะมาดูที่นี่แล้วดูนายพูดเขาสิพึ่งพามิสกิไม่ได้เลยจริงฟังนะบรุโตะความฝันของฉันคือการได้เป็นโฮคาเงะบรุโตะพอได้ฟังปุ๊บก็สะบัดมือซาดะออกจากคอเสื้อของเขารู้แล้วนะบรุโตะตอบอย่างเย็นชาฉันจะเสียเวลาเป็นเกะนินตลอดไปไม่ได้ต้องสอบผ่านให้เร็วที่สุดว่าไงจะไปกับฉันไหมซาดะพูดบรุโตะก็ตอบกลับมาว่าถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นล่ะเธอก็ทำทุกอย่างได้เองอยู่แล้วนี่ซาดะพอได้ฟังแบบนั้นก็ยิ่งวีนขึ้นไปอีกนะฮะและเธอก็พูดกับบรุโตะต่อไปว่านี่นายไม่ได้ฟังที่อาจารย์พูดเลยเหรอการสอบน่ะมันต้องใช้ทีม3คนนะบรุโตะพอได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับมาว่าก
็ไปหาคนอื่นสิซาดะก็ตอบกลับมาว่ามันหาง่ายซะที่ไหนกันเล่ารุโตะก็ตอบกลับมาว่าฉันน่ะไม่สนหรอกนายคิดอะไรของนายอยู่กันแน่บรุโตะทำไมต้องดื้อดึงถึงขนาดนั้นด้วยซาดะพูดแบบท้อช่างฉันเถอะนะบรุโตะตอบแล้วจู่ๆมิสกินะซึ่งปกติไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่ก็พูดขึ้นมาว่านี่บรุโตะฉันรู้นะว่าที่จริงแล้วอ่ะนายแค่อยากให้พ่อนายชมว่านายเก่งใช่ไหมล่ะบรุโตะก็ตอบกลับมาว่าอย่างนายจะไปรู้อะไรก็ตามนั่นแหละนะเด็กเป็นบ้าเลยบรุโตะซาดะก็ยังคงแขวะบรุโตะต่อไปนี่ฉันได้ยินนะบรุโตะพูดนี่ฟังนะบรุโตะที่นายทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เท่เลยนายใช่อุซึมากิบรุโตะที่ฉันรู้จักจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนี่บรุโตะมาทำให้ท่านโฮคาเงะเห็นกันเถอะว่าพวกเราเนี่ยก็สามารถสอบจูนินได้นี่เป็นโอกาสของพวกเราเลยนะโอกาสที่นายจะได้แสดงฝีมือแล้วก็ความสามารถให้พ่อแล้วก็ทุกคนได้เห็นไงล่ะแสดงความสามารถที่แท้จริงของนายทุกคนได้เห็นตัวฉันเองเนี่ยก็จะสอบผ่านให้ได้บรุโตะนะฮะพอเห็นซาดะแล้วก็มิสกิเนี่ยตั้งใจขนาดนั้นนะฮะแถมนี่ยังเป็นโอกาสที่เขาจะได้แสดงฝีมือให้พ่อของเขาได้เห็นท้ายที่สุดแล้วบรุโตะก็พูดออกมาว่าชิคงไม่มีทางเลือกแล้วสินะให้ตายสิเข้าใจแล้วนะถ้าขาดฉันสักคนพวกนายก็คงทำอะไรไม่ได้สินะจะทีม3คนหรืออะไรก็ช่างในที่สุดบรุโตะก็ตอบตกลงนะฮะซาดะพอเห็นแบบนั้นฮะก็เซลไปว่าบรุโตะนายนี่หลอกง่ายเป็นบ้าเลยและมิสกิก็เซลซาดะนะฮะว่าซาดะเนี่ยรู้วิธีจัดการกับบรุโตะดีจังเลยนะอ้าวก็แง่สิเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันเลยล่ะอันนี้ไม่มีในเรื่องนะฮะนี่ผมเสริมเองบรุโตะนะฮะพอได้ยินทั้งสองคนนินทาเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยๆนี่ฉันได้ยินนะซาดะพอได้ยินแบบนั้นนะฮะก็พูดกับบรุโตะอีกครั้งเพื่อความแน่ใจนี่ลูกผู้ชายนะพูดแล้วไม่คืนคำใช่ไหมบรุโตะก็ตอบกลับมาว่าก็นะเอาจริงๆฉันก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องจูนินหรอกแต่จะเข้าสอบพร้อมกับทุกคนแล้วกันแล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าอุซึมากิบรุโตะเก่งกาจขนาดไหนหลังจากนั้นนะฮะบรุโตะกับซาดะและก็มิสกิเนี่ยก็ได้แยกทางกันนะฮะเพราะว่าบรุโตะเนี่ยจะไปงานฉลองวันเกิดน้องต่อซึ่งไองานฉลองวันเกิดของฮิมาวารีเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเดอะมูฟวี่เลยนะฮะที่นารุโตะส่งร่างแยกมาหลอกพวกลูกๆนะฮะและสุดท้ายร่างแยกเนี่ยก็หายไปพร้อมกับเค้กที่หล่นลงบนพื้นซึ่งท่านก็ทำให้บรุโตะนั้นโมโหอย่างมากนะฮะนั่นก็เพราะว่านารุโตะเนี่ยได้สัญญากับเขาไว้แล้วแต่สุดท้ายนารุโตะก็ทำไม่ได้ในขณะที่เขากำลังรอจัดการพ่อของเขาอยู่นั้นอยู่ดีๆเสียงออดก็ได้ดังขึ้นนะฮะบรุโตะซึ่งรอจังหวะนี้อยู่แล้วนะฮะก็รีบพุ่งไปยังประตูพร้อมกับสาวหมัดไปทันทีเพราะคิดว่าคนที่มาเนี่ยจะต้องเป็นนารุโตะแน่ๆแต่หมัดนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถสาวไปถึงตัวแขกผู้มาเยือนได้ซึ่งแขกผู้มาเยือนคนนั้นก็คืออุจิฮะซาสึเกะนินจาเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ที่มีฝีมือทัดเทียมกับนารุโตะจบตอนที่53แม่เรียกได้ว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นการฝึกกระสุนวงจักรของบรุโตะแล้วบอกเลยว่าอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยเน้อสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆนะฮะสามารถกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งอย่างในรูปเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะเวลากดปุ่มกระดิ่งเนี่ยให้ตั้งเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆแล้วก็การไลฟ์สตรีมของช่องเราสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ้นปุ้นชัก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 